นะคะว่าด้วยเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็มีเรื่องที่เราจะมาเตือนภัยกันด้วยนะจากทุกวันนี้เนี่ยเราเจอโควิดนะคะเราเจอข่าวปลอมบ้างละเราเจอหลอกลวงแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายบ้างละนะคะเจอกันทุกรูปแบบแล้วเนี่ยยังมีภัยในช่วงของสงกรานต์ก็เลยมีคำเตือนมาเราต้องระมัดระวังกันนะคะฟังแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกต่อคนอื่นไปด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยตำรวจเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะคะรองผบ.ตร.ออกมาเตือนภัยอาชญากรรมทางออนไลน์14รูปแบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะในขณะที่ผบ.ตร.กำชับเลยนะต้องจัดการปราบปรามกันอย่างเข้มงวดนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงพิษภัยในโลกออนไลน์ที่นับวันจะระบาดมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงออกมาเตือนภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ให้ทราบถึงวิธีการต่างๆที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์14ข้อค่ะเริ่มข้อแรกก่อนเลยนะคะหลอกขายของออนไลน์นะคะเขามีวิธีการอย่างไรหลอกขายของออนไลน์นะคะ2 call center คมขู่ให้เกิดความกลัว3เงินกู้ออนไลน์ดอกเบี้ยโหดนะคะ4เงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริงวงเล็บเงินกู้ทิปนะคะเพื่อให้ทันสมัยจะได้รู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกเงินกู้นี้นะคะ5หลอกให้ลงทุนต่างๆ6หลอกให้เล่นพนันออนไลน์7ใช้ภาพปลอมหลอกให้หลงรักแล้วโอนเงินโรแมนต์สแกมนะคะหรือหลอกให้ลงทุนอันนี้ไฮบริดสแกมนะคะ8ก็คือส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกแฮกเอาข้อมูลส่วนตัว9อ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว10ปลอม LINE Facebook หรือ Account มาหลอกยืมเงินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก11คือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นะคะอันนี้ต้องเช็คให้ชัวร์อย่ามัวแต่แชร์อย่างเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแชร์ไปแบบมั่วๆนะคะมาประการที่12นะคะหลอกลวงเอาภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้แบล็กเมลนะคะ13โฆษณาชวนเชื่อด้วยการที่บอกเราบอกไปทำงานต่างประเทศไหมแล้วก็บังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย14คือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือที่เราเห็นเขาเรียกกันว่าบัญชีม้าเนี่ยมันก็คือนี่แหละเรายินยอมพร้อมใจบอกให้ เปิดบัญชีแล้วเขาก็เอาบัญชีของเราเนี่ยนะคะไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นการเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะคะบอกว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดสำหรับประชาชนหากพบเบาะแสหรือว่าเกรงจะตกเป็นเหยื่อก็สามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ศูนย์แจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com นะคะ thaipoliceonline.com หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1441นะคะ1441อ๋อมี14ข้อพอดีเลยนะคะแล้วถ้าจะโทรสายด่วนก็1441นะคะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข0818663000 0818663000ตลอด24ชั่วโมงค่ะอ๋อนะ